นี่มันไม่ใช่ภาพนิ่งหรืออย่างใดนะคะทุกคนนี่มันวิดีโอที่เห็นน้ำไม่กระเพื่อมนี้ไม่ใช่ภาพนิ่งนะคะทุกคนน้ำมันเป็นน้ำแข็งสวีดักสวัสดีค่ะแม่จ๋าเพื่อนมาแล้วสามเท่าทันมาแล้วฮัลโหลฮัลโหลสวีดักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านทุกคนค่ะพบกันอีกแล้วจ้ากับแม่จ๋าพาเพลินฮัลโหลเอวีวันเวลคัมทูมายชาแนลแม่จ๋าพาเพลินมากันอีกแล้วมาเจือเจ้าแววเสียงนะคะมาพบกับเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกท่านทุกคนกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะในบรรยากาศที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นี้ทุกคนโอ้โห I don't think they have shot it something they are stationed for someone walking and then can stop there and have coffee and go home ปาดปาดปาดทุกคนหนาว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 จนน้ำกลายเป็นน้ำแข็งแล้วตอนนี้ทะเลสาบแม่น้ำทะเลสาบแห่งนี้ผิวน้ำเป็นน้ำแข็งไปหมดแล้วนูนสุดลูกหูลูกตาเป็นน้ำแข็งไปหมดแล้วตอนนี้นะคะที่ทุกคนเห็นอยู่นี้มันไม่ใช่ภาพนิ่งหรือว่าเป็นอะไรนะที่น้ำไม่กระเพื่อมนี่ก็คือมันเป็นน้ำแข็งแล้วทุกคนโอ้โหนู่นทั้งผืนเลยน้ำทั้งผืนเลยถ้าใครยังจำได้นะคะคลิปเก่าๆของแม่จ๋านะมันจะมีคลิปที่มีการแข่งเรือเนาะคลิปที่เขาแข่งเรือกันน่ะนะคะก็คือแม่น้ำสายนี้นะคะบริเวณนี้แหละนะคะแล้วก็คลิปที่เคยถ่ายทำลงไปเมื่อปีก่อนที่คนเขามาเล่นมาเดินกันอยู่บนผิวน้ำเนี่ยค่ะก็คือแม่น้ำสายนี้แหละแต่ตอนนี้มันยังไม่แบบว่าแข็งมากพอที่จะคนจำนวนมากลงไปเดินเนาะนะคะแต่มันก็เริ่มแล้วเนาะมันก็เริ่มแล้วที่มันเริ่มแข็งแต่ยังไม่ถึงขนาดที่จะแข็งแรงพอที่คนจำนวนเยอะๆไปเดินปีที่แล้วนี่คนแบบว่าเยอะมากทั้งไปเล่นไปเดินกันอยู่บนนั้นเยอะมากอย่างก็จัดตลาดนัด เหมือนจัดตลาดนัดบนผิวน้ำเลยนะปีที่แล้วก็เดี๋ยวถ้าปีนี้ถ้ามันแข็งแบบว่าขนาดนั้นอีกนะคะถ้าสามารถลงไปเดินได้อีกเดี๋ยวแม่จ๋าจะถ่ายทำคลิปมาให้ดูกันอีกเนาะตอนนี้มันยังไม่แบบแข็งแรงพอนะคะแต่มันก็แข็งเป็นน้ำแข็งไปแล้วนะคะถ่ายจากมุมนี้สวยๆมองเห็นเมืองซิ่วกระบอกนะคะที่ทุกคนเห็นเป็นแสงไฟอยู่นั่นก็คือซิ่วกระบอกข้อมูลก็คือเทศบาลนะเทศบาลซิ่วกระบอกนี่เดี๋ยวแม่จะโยนมาให้ลงไปนี่ไงที่ลงไปนั่นคือลงไปในน้ำนะโอเค then now we can walk to car หนาวเย็นเจี๊ยบเลยช่วงนี้หิมะหยุดตกมา 2-3 วันแล้วเนาะแต่อุณหภูมิความเย็นยังแบบว่าเย็นจัดอยู่นะคะทุกคนอุณหภูมิความเย็นจัดแต่หิมะยังไม่ตกลงมาหิมะหยุดไป 2-3 วันเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็จะมาอีกเนาะแม่จ๋าเช็คดูแล้วนะคะค่ะแม่จ๋าก็พาทุกคนมาดูเนาะมาดูแม่น้ำสายนี้นะที่เป็นน้ำแข็งไปแล้วนะจริงๆแล้วโลกเรานี้ก็ Amazing มากเลยนะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆมีอะไรแปลกๆที่ใครหลายๆคนก็ยังไม่เคยเห็นเนาะนะคะโอเคก็เอามาฝากกันเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย